สบายดีสบายดีเพื่อนๆทุกคนเนาะบ่ว่าถ้าเพื่อนทางใกล้ทางไกลเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทุกๆคนมื้อนี้แม่ครัวสิมาผัดเผ็ดไก่ใส่มะเขือจะมาชัวนะแล้วกันเบิ่งสูตรและวิธีทำนำกันเนาะเพื่อนๆทุกคนรีบไปจิ้มกันมื้อนี้เลยเอามาแชร์หมู่เพื่อนเบิ่งนำกันเนาะหาเบิ่งต่อไปว่าแม่ครัวเฮ็ดอะไรต่อเนาะขอบใจนะล่ะวันนี้เราจะมาเบิ่งเครื่องประกอบที่เราจะมาผัดเผ็ดมื้อนี้เนาะผัดเผ็ดไก่อาจจะมีไก่ประมาณพาวหนึ่งไก่ลานเนาะแล้วก็มื้อนี้สิผัดเผ็ดใส่มะเขือแล้วก็มะทั่วอาจจะมีใบบัวละพามาทางนี้เราก็มีหัวฝักบัวแห้งหัวกระเทียมแห้งสิมาตำเนาะเอาไปเคี่ยวใส่กับมะเผ็ดเผ็ดหนาเก่งอาพาร์ทเผ็ดเนาะแล้วก็มีโคโคนัท100 มิลลิลิตร มาทางนี้ก็มีพริกไทยพริกไทยอ่อนดองแล้วก็มีกระชายฝอยน้อยนึงนักใส่หอมน้ำตาลสองบวงแล้วก็แกงแดงพริกแกงแดงนะเอาบริตามเอาเองเขาจะเอาพริกแกงแดงเห็ดเลยมั้ยเนี่ยแล้วก็ชิคเก้นเฟเวอร์กะปิแล้วก็น้ำปลาเครื่องประกอบเขาก็จะมีเท่านี้แหละนะเอาแล้วไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปนะว่าเขาจะผัดแนวไหนนะขั้นตอนเขาจะผัดเขาจะใส่น้ำมันพืชวงน้อยหนึ่งนะก็จะเอาผักเทียมกับหัวผักบัวแห้งเขาตำลงก่อนเราจะคั่วมีตอนให้มันหอมก่อนเนาะหลังจากเขาคั่วกระเทียมหอมบัวหอมแล้วเราก็จะได้เอาแกงแดงลงไปเราจะมาพัดให้แกงแดงหอมมักเผ็ดให้มันนั่นขึ้นหน้ามาเนาะหน่อยหนึ่งเราจะเติมน้ำกะทิลงไปในตอนนี้เลยเนาะเพื่อบ่อยมันไม่หม้อเนาะวันนี้นะเก่งนะเคยผัดเผ็ดเอาผัดเผ็ดมันเริ่มขึ้นหน้าเนาะเอาไก่ลงเด้อวันนี้เอาไก่ลงเราจะคั่วไก่จนสุกเด้อแล้วจึงเริ่มปรุงอันอื่นเติมเนาะแต่คั่วหอมๆก่อนให้ไก่สุกหอมๆก่อนหลังจากเฮาผัดไปแดนแล้วเนาะไก่เริ่มจะแห้งแล้วเฮาพะย่านมันใหม่เนาะเฮาก็ใส่น้ําน้อยนึงเด้อใส่แอดเข้าไปน้อยนึงแล้วก็ค่อยผัดไปจนไก่สุกพุ่นละผัดไก่นี่ก็ประมาณ30นาทีพุ่นละจึงสิสุกแล้วที่เอาเครื่องประกอบไปเนาะไม่ควรจะใส่กะปิน้อยหนึ่งเด้อวงกาแฟหนึ่งน้ำปลาประมาณวงตะกินหนึ่งวันเทเบิลสปูนน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลสองวงตะกินนะหลังจากเขาใส่เครื่องปรุงเนาะเขาก็เอาพริกไทยอ่อนนี่ลงเนาะพริกไทยอ่อนลงแล้วก็จะทรายลงกระชายฝอยลงน้ำหอมเขาก็จะพักเกินใจสุกแล้วเขาจึงเอาผักลงเนาะเขาก็ใส่ชิคเก้นเฟเวอร์เนาะบวงเทเบิลสปูนวันเทเบิลสปูนแม่ครัวสิเอาน้ำเติมน้อยนึงแล้วเพราะว่าถ้ามะเขือมาพอดีเลยเขาสามารถใส่ไปได้ตามเขาคือเขาเฟี้ยวเนาะแค่มันแห้งพวกเราก็เติมเอาน้ำเพราะเป็นอย่างบ่มีปริมาณเติมเท่าที่เขาหมักตามเขาหมักยังไงก็สุกแล้วเขาก็พักลงแล้วนี่
เหมือนนี้ไก่เฮาก็เริ่มไก่ที่สุกแล้วเฮาจะเอามะเขือลงก่อนนะมะเขือลงก่อนแล้วมะเขือจังไหนจึงลงน้ําหลังพอมะเขือมันนานสุกก่อนหน่อยนึงมะเขือเฮาก็ใกล้จะสุกแล้วนะเฮาเอามะเขือลงต่อเด้อมะเขือแล้วก็ไก่เฮากี่หม้อแล้วเฮาก็เอาผักบัวละพาลงแล้วก็เป็นหม้อแล้วบัดนี้มะเขือเฮาก็สุกแล้วแล้วมะเขือก็สุกแล้วบัดนี้เฮาบัวละใบบัวละพาลงเนาะเพื่อท้ายถ้าจะเป็นกินได้แล้วบัดนี้สุกแล้วบัดนี้นะบัดเดียวแล้วก็เป็นหม้อได้เลยพร้อมเสิร์ฟแล้วบัดนี้สุดท้ายนี้แม่ครัวก็ขอขอบมกขอบใจเพื่อนๆทุกคนเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่ครัวเพราะว่าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนใกล้เพื่อนไกลขอบใจเมิดทุกคู่ทุกคนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีมาทุกคนบ๊ายบาย